สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AEY Auto Import นะคะวันนี้นะคะเอกจะพาทุกท่านนะคะมาพบกับเจ้ารถตู้รถขวัญใจของครอบครัวนะคะที่มีรถพร้อมส่งมอบทันทีและท่านสามารถรับรถไปเที่ยวปีใหม่กันได้เลยนะคะสำหรับรถตู้เอาพาดนะคะมีทั้งรุ่น S4 Package ก็คือรุ่นท็อปเบนซินและมีทั้งรุ่น SRC นะคะท็อปไฮบริดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่าอะไรให้ฟังกันนะคะแล้วจะพาชมความแตกต่างกันด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังมองอยู่ว่าเอ๊ะจะใช้รุ่นไหนดีเลือกได้ตามใจท่านเลยหรือเลือกได้ตามความต้องการการใช้งานของรถยนต์นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาฟังนะคะกันว่า SA Package SRC ต่างกันอย่างไรเอาละค่ะนี่นะคะเสื้อแจ็คเก็ต AEY ใหม่นะคะท่านใดสนใจอยากได้นะเอาละค่ะต้องบอกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดกันวันพรุ่งนี้นะคะว่าท่านใดที่จะทำประกันภัยรถยนต์นะรับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะแถมแพ็กเกจพรีเมียม AEY ด้วยนะคะนี่เลยค่ะใครอยากได้สำหรับแจ็คเก็ต AEY เดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะคะมันมีเงื่อนไขนะคะแล้วก็ตั้งแต่ทุนประกันเท่าไหร่ใครจะทำประกันอยากได้แจ็คเก็ต AEY ทักมาค่ะแจ็คเก็ตใหม่เนื้อผ้าดีสวยๆเท่ๆเลยนะคะเอาละค่ะมาชมกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะทุกท่านนะคะว่าวันนี้ใกล้จะเทศกาลปีใหม่แล้วนะวันนี้วันที่22นะคะใครที่กำลังมองหารถเพื่อจะไปเที่ยวปีใหม่อยู่หรือใครไปจองมาแล้วแต่ผลสุดท้ายไม่ได้รถนะทักเราเข้ามาค่ะเรามีพร้อมส่งมอบก่อนปีใหม่นะคะจำนวนไม่เยอะอยู่ประมาณไม่ถึง10คันนะคะที่จะรับรถได้ก่อนปีใหม่นอกนั้นนะคะก็จะมีมาอีกทีคือหลังปีใหม่มากันเป็นกองทัพรถเราถึงท่าเรือแล้วนะแต่ว่าเรายังไม่เอาออกมาเพราะเราทำเรื่องสมอให้ถูกต้องก่อนนะคะก่อนที่จะเอารถออกมาคือรถทุกคันของเรานะคะจะมีใบสมอนะคะใบสมอสมอคืออะไรสมอก็คือสมาคมอุตสาหกรรมนะคะขอโทษค่ะสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะก็พอรถมาปุ๊บปกติแล้วเนี่ยจะต้องทำใบสมอก่อนนะคะแล้วถึงจะเอารถออกมานั่นก็คือรถก็ถือว่าจะนำเข้ามาแบบถูกต้องลูกค้าซื้อไปนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาย้อนหลังทีหลังนั่นเองนะคะค่ะก็ณตอนนี้ถ้าจะรับรถก่อนปีใหม่มีให้เลือกจับจองอีกไม่ถึง10คันและถ้าท่านใดที่จะจัดไปแนนนะคะอันนี้วันนี้บอกก่อนนะถ้าท่านใดที่จะจัดไปแนนรีบเข้ามาจับจองกันภายในวันที่25เพราะวันที่26ไฟแนนจะหยุดการรับงานแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะไม่สามารถเช็คเครดิตลูกค้าได้ทันนะคะถ้ามาจองสักประมาณวันที่26เกรงว่าจะรับรถก่อนปีใหม่ไม่ได้ในกรณีที่จัดไฟแนนซ์แล้วท่านใดถ้าจะมาจองกันนะคะวันนี้22จะมาจองกัน23 24 25แล้วก็กลัวว่าไฟแนนซ์จะเช็คเคสดูเคสไม่ทันก่อนปีใหม่โทรมานัดกับฝ่ายขายก่อนได้เลยค่ะว่าคุณจะเข้ามาแล้วจะเข้ามาจองนัดไฟแนนซ์มารอเลยมาจองปุ๊บเซ็นไฟแนนซ์นะคะอันนี้เราเร่งรีบให้เลยนะคะเดี๋ยวเราเอาไฟแนนซ์มานั่งเซ็นเลยเซ็นไฟแนนซ์เลยนะคะก็คือจะได้ทราบผลเร็วแล้วก็รับรถได้ทันเอาไปเที่ยวปีใหม่กันนั่นเองค่ะทุกท่านนะคะนี่เลยค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะว่าท่านนายบอกว่าจะใช้รุ่นไหนดีล่ะมันก็หน้าตาเหมือนกันเนาะนะคะคันนี้นะคะจะเป็น SRC Top Hybrid นะคะและคันนี้จะเป็น SC Package นั่นคือ Top Benzine นะคะ Top Benzine SC Package จะมาด้วยเครื่องยนต์ 2,500cc 182แรงม้านะคะตัวนี้นะคะก็จะอัตราการกินน้ำมันจะตกอยู่ถ้าสเปคของเขาจะเขียนว่าอยู่ประมาณ14นะคะ14กิโลต่อลิตรนะคะแต่จากการใช้งานจริงการใช้งานจริงเนี่ยอัตราการกินน้ำมันจะตกอยู่ประมาณ
8ถึง10กิโลต่อลิตรนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะและตัวนี้วงเลี้ยวจะอยู่ที่ 5.8 นะคะในขนาดที่ท็อปไฮเบสนะคะตัวนี้จะมาเป็นด้วยเครื่อง 2,500 ซีซีไฮเบสนะทำงานรวมกันระหว่างน้ำมันนะคะและตัวระบบไฮเบสนะคะจะทำให้ได้แรงม้าสูงถึง197แรงม้าและได้ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันคือการประหยัดน้ำมันของตัว SRC นะคะตัวไฮเบสเนี่ยในสเปคเขาจะลงกันอยู่ที่22กิโลต่อลิตรนะคะซึ่งในสเปคเนี่ยบอกเลยว่ามันจะเป็นอยู่ในห้องทดลองนะในสเปคเนี่ยห้องทดลองที่ว่า เป็นห้องสี่เหลี่ยมนะมีรูวิ่งนะและรถเนี่ยก็ล้อหมุนตลอดเวลาอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะได้เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราการกินน้ำมันออกมาแต่ว่าการใช้งานจริงมันไม่เหมือนกันการใช้งานจริงนะคะก็คือ1ความเร็วเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะเดี๋ยวรถติดบ้างนะเดี๋ยวเหยียบบ้างนะเดี๋ยวโอ้โหแรงทะลุนะแล้วแต่นะว่าใครจะขับเร็วขับแรงเท่าไหร่รถติดเหยียบเบรกมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะคะแต่คร่าวๆจากที่ลูกค้าใช้งานจริงมาอัตราการกินน้ำมันของตัวไฮเบสจะอยู่ประมาณที่15ถึง17กิโลต่อลิตรนะคะแต่ถ้ารถจอดอยู่ตลอดเวลาหรือรถติดไฟแดงประหยัดน้ำมันได้สูงถึง20กิโลต่อลิตรเลยนะคะตัวนี้แต่ว่าปกติรถติดมันก็ไม่ได้ติดตลอดเนาะเราใช้งานแต่อีกอย่างนึงถ้ากรณีท่านขับออกต่างจังหวัดสำหรับตัวไฮเบสรถแทบไม่ได้เหยียบเบรกนะรถแต่คันเร่งอยู่ตลอดเวลาแทบไม่ได้เหยียบเบรกพูดเลยนะคะว่าตัวไฮเบสจะไม่ทำงานรถจะใช้น้ำมันเพียวๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ขับรถออกต่างจังหวัดนะคะอัตราการกินน้ำมันก็จะตกอยู่สักประมาณ12กิโลต่อลิตรนั่นเองในกรณีที่เหยียบยาวๆยาวๆไม่มีแตะเบรกเลยไฮเบสจะทำงานก็ต่อเมื่อเราเหยียบเบรกหรือลดคันเร่งลงนะคะคือสมมติว่าเราแตะคันเร่งอยู่เงี้ยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งตลอดอย่างเงี้ยนะคะแล้ว อยู่ดีๆเราผ่อนคันเร่งออกมานะคะอันนั้นก็คือจะกลับเข้าไปสู่สภาวะการเริ่มต้นการทำงานของระบบไฮเบสนั่นเองค่ะและตัวไฮเบสวงเลี้ยวอยู่ที่ 5.6 วงเลี้ยวจะแคบกว่าตัวเบนซินนะเบนซินวงเลี้ยว 5.8 และในเรื่องของตัวไฮเบสมีข้อดีนอกจากในเรื่องของประหยัดน้ำมันมากกว่าเครื่องเงียบนะคะและได้แรงม้ามากกว่ายังได้ในเรื่องของระบบ E4 นั่นก็คือระบบ 4-wheel นั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในเรื่องของการเกาะถนนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าโค้งหรือหลายๆคนที่อยากจะเอารถไปท่องเที่ยวขึ้นโขงขึ้นเขาพละกำลังมีมากกว่านะคะและได้ในเรื่องของป้องกันการลื่นถลายด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็แล้วแต่นะว่าท่านใดสนใจแบบไหนเลือกได้ตามการใช้งานมี SRC มีพร้อมส่งมอบ2คันสีดำ1คันสีขาว1คันและ SC นะคะจำไม่ได้ว่าเหลืออยู่กี่คันที่ว่าจะพร้อมส่งมอบก่อนปีใหม่คือเราค้าขายตรงๆนะ AEY Auto มีรถก็บอกว่ามีไม่ใช่สับแต่ว่าจองมาแล้วถึงเวลาไปหาตัดรถมานะแล้วหาไม่ได้ก็มาบอกลูกค้าให้รอรถหรือคืนเงินจองไม่ใช่นะคะเรามีรถพร้อมรับได้ทันทีแล้วเราลงทุนเอารถมาสต็อกแน่นๆให้ลูกค้าเห็นไม่ใช่ว่าเข้าไปโชว์รูมรถแทบไม่มีถึงเวลาไปหาตัดมาให้อันนั้นเสี่ยงนะคะเสี่ยงที่ท่านจะรุนว่าท่านจะไม่ได้รถแล้วเอกก็เชื่อว่าคนที่ฟังคลิปเอกอยู่ตอนนี้ก็มีหลายๆคนที่งานเทศกาลที่เพิ่งผ่านมานะงานเทศกาลขายรถที่เพิ่งผ่านมาไปจับจองแล้วตอนนี้เขาไม่มีรถให้เพราะมีลูกค้ามาหาเราหลายคนแล้วนะคะว่ามีการไปจองมาแล้วไม่มีรถให้พร้อมส่งมอบมีอีกทีเดือน2เดือน3กันปีหน้าแล้วจะเอารถไปเที่ยวปีใหม่รอกันทำไมเสียเวลาเสียความรู้สึกนะคะและข้อสำคัญไม่มีรถพาครอบครัวไปท่องเที่ยวแบบครอบครัว7ที่นั่งแบบนี้นั่นเองค่ะอ่ะ SRC มีเพิ่มขึ้นอ่ะนะนั่นก็คือมีระบบ E4 นะเมื่อครู่นี้บอกไปแล้วเดี๋ยวเราพาชมทีนี้เรามาชมกันหน้าตาต่างกันอย่างไรนะ SRC Highway จะมีโลโก้สัญลักษณ์ตัวนี้นะคะ
ป็นสัญลักษณ์สีฟ้านั่นคือเป็นสัญลักษณ์ของรถที่ปลอดมลภาวะเป็นพิษในอากาศนั่นเองและถ้าเป็น SC Package โลโก้จะเป็นสีดำและกระจังหน้าเห็นไหมเหมือนกันนะและเรื่องแม็กค่ะแม็กนะคะสำหรับเบนซิน SC Package เป็นแม็กขอบ18นะคะรายนี้นะคะและถ้าเป็น SRC นะคะจะเป็นแม็กขอบ17รายนี้อ่ะทีนี้หลายคนสงสัยเนาะว่าทำไม SRC เนี่ยราคามันก็แพงกว่าตัวเบนซินทำไมได้แม็กขอบ17เองเหตุผลเลยเพราะมันเป็นระบบ E4 ย้ำนะใครที่ใช้เอาพาดที่เป็นเครื่องไฮบริดไม่ว่าจะเป็นรุ่น X Hybrid GF หรือSRC Max นะคะไม่ควรจะเกิน17นิ้วนี่คือมาตรฐานสเปคของโรงงานที่ญี่ปุ่นที่เขาบอกมาเลยนะคะว่า Max ของตัว Hybrid ควรจะอยู่ที่17นะคะไม่เกินกว่านี้เพราะถ้าเกินกว่านี้นะคะในเรื่องของระบบ E4 อาจจะมีปัญหานะคะหรือในเรื่องของระบบ E4 อาจจะมีปัญหาหรือในเรื่องของระบบความนุ่มนวลอาจจะไม่นุ่มนวลเท่าที่ควรนั่นเองค่ะทุกท่านเอาละค่ะทีนี้เรามาชมข้างในพูดก่อนนะว่าตอนนี้สถานการณ์เดี๋ยวเล่าให้ฟังกันตอนจบว่ารถเอาผาดเมืองนอกไม่มีผลิตกันแล้วเนื่องจากเขารอที่จะขึ้นโควต้ารถตัวโฉมใหม่อยู่ซึ่งโฉมใหม่นะคะประมาณกลางปีหน้าเดือน5ถึงเดือน6ทุกคนจะเห็นรูปนะเห็นแค่รูปนะคะเห็นแค่รูปแล้วท่านจะได้รถสมมุติว่าท่านจะจองตัวใหม่เขาจะเริ่มผลิตกันก็คือปลายปีหน้าคือปลายปี66แล้วรถมันก็จะเข้ามาประมาณกลางปี67นะคะซึ่งกลางปี67บอกก่อนว่ารถล็อตใหม่แรกๆประมาณ6เดือนราคาจะสูงดิ่งเลยใครได้รถมานั่นหมายถึงว่ารถเนี่ยมันจะต้องประมูลมาหรือจ่ายค่าพรีเมียมมานะคะใครจะรอก็รอรถตัวโฉมใหม่เบื้องต้นคร่าวๆราคาจะตกอยู่ประมาณ5ล้านขึ้นลงนะขึ้นอยู่กับตรงนั้นนะคะวันนี้อะไรเปลี่ยนโรคเปลี่ยนอะไรก็ไม่แน่นอนถามตัวท่านเองดูคนรอบตัวเลยเดี๋ยวคนนั้นล้มป่วยเดี๋ยวคนนั้นไปนู่นคนนั้นนี่นั่นนี่นั่นวันนี้ถ้าท่านมีความพร้อมใช้ชีวิตตัวท่านเองและคนรอบข้างของท่านให้มีความสุขกันเถอะค่ะถ้ามีความพร้อมใช้ซะอะไรไม่แน่นอนอย่ามัวแต่รอค่ะทุกท่านนะคะเอาละค่ะมีรถพร้อมรับได้เลยแล้วบอกก่อนนะว่าอันนี้พูดเลยนะอันนี้คือคาดการแล้วเอ็ดคาดการทีไรไม่เคยผิดถ้าใครติดตามเออยู่จะเห็นได้เลยว่าทุกครั้งที่เอ็ดเตือนไม่เคยพลาดเลยไม่เคยพลาดเลยหลายคนที่บอกว่าน่าจะเชื่อเอ็ดตั้งแต่แรกๆจะได้ไม่ต้องมาซื้อรถราคาแพงตอนนี้ในที่ประมูลรถแทบไม่เหลือให้ประมูลแล้วแล้วถ้ามีให้ประมูลนั่นส่วนใหญ่เป็นรถที่ใช้งานแล้วนะคะเลือกออปชันไม่ได้นะเลือกออปชันไม่ได้นะคะแล้วก็พูดเลยค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยคนก็แห่มาซื้อกันเยอะนะคะใครที่มีสต็อกอยู่ก็เริ่มจะหมดกันแล้วเนาะแล้วรถที่ประมูลมันก็เริ่มไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเอาผ่านถ้าใครจะซื้อรีบซื้อเอคาดการว่าปลายเดือน2ถึงเดือน3รถจะขาดตลาดกันหนักกลับมาอีกแน่นอนเหมือนต้นปีปีเนี้ยที่ผ่านมาทุกคนจะเห็นเลยถ้าใครติดตามเอาผ่านอยู่จะเห็นเลยค่ะว่าตั้งแต่ต้นปียันถึงเดือน5เดือน6รถขาดตลาดหมดไม่มีใครมีเลยมีแต่ AEY ที่มีนะคะแต่ครั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่า AEY จะมีเยอะนะรีบซื้อก่อนที่ถึงเวลาเดินมาซื้อก็ไม่มีรถให้นะคะเดี๋ยวมีเงินก็จะซื้อไม่ได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะมาชมกันเลยเตือนแล้วนะวันนี้เตือนกันอีกรอบแล้วนะอันนี้ไฮบริดนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะไฟฟ้า4ตัวแถวหลังเป็นเบาะมิกกี้เมาส์นะคะและมีไฟนะคะสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟนะคะเป็นไฟรูมนะคะทั้งหมด16สีนะเห็นไหมมันจะมีหลายสีให้เลือกเวลาขับรถตอนกลางคืนเนี่ยค่ะเปิดไฟตัวนี้มันสร้างความโรแมนติกให้นะคะถ้าแบบคือมันดูดูแบบ
คลาสสิกอ่ะดูหรูๆอ่ะนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีเลือกให้หลายสีเลยนะคะสีชมพูชมพูอ่อนชมพูอุ้ยสวยๆนะคะแล้วก็จะมีผ้าม่านม่านข้างนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นทวินมูลลูปนะคะคือของเราจะมีออปชั่นครบคือมีทั้ง BSM มีทั้งบายสปอร์ตมีทั้งทวินมูลลูปนะคะดูดีๆนะคะเพราะว่าตอนนี้รถเนี่ยมันมีทั้งรถที่ใช้งานแล้วรถที่เข้ามาแบบสเปซสปากันเยอะแยะมากมายซื้อรถเช็คให้ดี1สมออ่ะประเภทที่ว่าไม่มีสมอให้ดูสมอก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเลขตัวถังตรงกันไหมนะคะไม่ใช่ว่าคือรถ1คันมีสมอ1ใบนะแล้วในใบสมอจะมีเลขตัวถังระบุอยู่นะคะไม่ใช่ว่าเอาสมอคันอื่นมาให้ดูแล้วบอกว่าคันนี้เดี๋ยวจะตามมาทีหลังอย่างนั้นถือว่าผิดนะคะทุกท่านวันนี้เตือนกันก่อนนะถ้าจะให้ถูกต้องนะคะสมอจะต้องออกมาพร้อมกับรถยนต์ที่ออกมาจากท่าเรือนั่นเองค่ะนี่คือและข้างหน้านะคะก็จะเป็นจอของเราที่ติดให้แถมให้จะเป็นจอหน้ากับจอหลังลิงก์กันนะคะมีลายไม้เมเปิลสีดำนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นลายไม้เนาะแล้วค่ะทีนี้เราไปต่อค่ะนี่ค่ะ7ที่นั่งนะคะข้างหลังค่ะอ่ะไปดู SC สินี่คือ SRC Top High Beach เปิดคันนู้นเลยค่ะไงเสื้อเทพอ่ะบอกแล้วใครอยากได้เสื้อแจ้งประกันภัยผ่าน AEY นะคะรับทุกรุ่นทุกยี่ห้อเราเป็นตัวแทนจำหน่ายประกันภัยด้วยเป็นตัวแทนจำหน่ายประกันภัยมีใบอนุญาตถูกต้องทำมา20กว่าปีแล้วนะรับแทบจะทุกบริษัทประกันภัยเลยค่ะรับทุกรุ่นทุกยี่ห้อก็เดี๋ยวมาบอกให้นะคะว่าถ้าได้เสื้อเนี่ยต้องเป็นยังไงนะมีเสื้อแจ็คเก็ต AEY สวยๆอ่ะนี่ค่ะอันนี้คือ SC Packageจะเห็นได้ว่าภายในไม่ต่างกันเลยกับตัว SRC อ่ะชมไม่ได้ต่างกันเลยนะคะใครว่าเสื้อสวยเม้นมาหน่อยจ้าเสื้อสวยไหมจ้าสวยๆเลยเท่แล้วก็เนื้อผ้าดีเอออกแบบเองไม่ให้มันร้อนอ่ะมาชมค่ะเนี่ยไฮบริดให้ชมไฮบริดข้างหลังนะคะตรงนี้นะคะจะเขียนว่า E4 นั่นก็คือระบบ4 wheel นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของอย่างที่พูดไปนะคะว่าก่อถนนแล้วก็บอกก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ควรจะได้เป็นความรู้ในการที่จะคิดถ้าในแคตตาล็อกของญี่ปุ่นนะคะลองเข้าไปดูได้นะคะในเว็บไซต์นะคะ www นะคะ .toyota นะคะ .jp/alphard นะคะแล้วเข้าไปดูเลยนะคะหน้าเว็บเขาจะบอกเลยค่ะว่าราคานะคะของตัวไฮบริดเนี่ยถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วนะคะตัว SRC กับตัว SC แล้วเนี่ยถ้าตัว SRC ตีเป็นเงินไทยจะแพงกว่านะคะ SC ประมาณ 7-8 แสนบาทนะคะประมาณนั้นนะคะก็นี่คือเหตุผลว่าแต่ว่าโชคดีรถเข้ามาบ้านเรานะคะในเรื่องของกำแพงภาษีนะคะตัวไฮบริดได้รับการยกเว้นทำให้ตัวไฮบริดนะคะแพงกว่า SC อยู่ไม่กี่แสนนั่นเองค่ะไม่ถึง 7-8 แสนนะคะท่านใดสนใจก็ทักทายกันมาได้อันนี้คือหมายถึงราคาปกติถ้าราคาปกติที่ไม่ได้จ่ายพรีเมียมที่ไม่ได้ประมูลนะคะปกติแล้วเนี่ยตัว SRC จะแพงกว่าตัวSC ประมาณ 2 แสนแต่ตอนนี้ของเราที่มีเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเหตุผลเพราะว่ารถมันประมูลมาตอนประมูลราคามันตอบยากจริงๆนะคะก็คือมันทุกอย่างมันอยู่ที่ต้นทุนน่ะต้นทุนของประมูลน่ะนะคะทุกท่านนะคะท่านใดอยากขับขี่ก่อนเที่ยวปีใหม่เราเตือนแล้วนะเข้ามาจับจองแล้วถ้าจะจัดไฟแนนซ์ให้รีบเข้ามาจับจองภายในวันที่25และเราเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้อีกถ้าจะเข้ามาจับจองนัดเลยค่ะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาจองนัดไฟแนนซ์ให้หน่อยเวลานี้เราจะนัดไฟแนนซ์มารอกันนะคะเซ็นกันไปนะคะเพื่อให้ท่านได้รถขับขี่นะคะโดยปราศจากปราศจากเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ยนะคะอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้ทำทีเดียวให้จบเลยนะค่ะสนใจทักมาค่ะ02587466608
0668-1999 แอดไลน์ @AEY Auto ที่สาขาโคราชเราก็มีรถจอดให้ชมนะคะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำนะคะที่โคราชเราจะอยู่ที่ถนนมิตรภาพเยื้องๆกับเดอะมอลล์โคราชสนใจทักมาค่ะ @AEY Auto วันนี้ลากันเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเข้าไปตอบเพื่อนๆแฟนคลับก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะไหนเพื่อนๆชาวติ๊กต็อกใครมาบ้างสวัสดีทุกคนสวัสดีนะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะไหนในเพจใครมาบ้างคุณพัชทิพรสวัสดีคุณเอ๋มีเคเยนคูปแพทินัมสีเชยอนเบาะแดงเหลือไหมครับเรามีจะเข้ามาถึงปลายเดือนหน้านะเป็นเคเยนนะคะเคเยนคูปสีเชยอนแต่จำไม่ได้ว่าเบาะสีอะไรเดี๋ยวขออนุญาตให้แอดมินทักเข้าไปให้ฝ่ายขายส่งสเปคให้ดูนะคะเพราะตอนนี้มันขาดตลาดหนักแล้วค่ะก็เคเยนคูปปลายเดือนหน้าปลายเดือนมกราเราจะมีเข้ามาแค่คันเดียวหลังจากนั้นก็น่าจะประมาณเดือน8แล้วค่ะถึงจะมีเข้ามาอีกนะคะแอดมินทักเข้าไปด้วยค่ะคุณพัชทิพรนะคะพี่กิติชัยสวัสดีค่ะคุณสมรสวัสดีครับพี่เอรถสวยครับขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนค่ะคุณแม่ลูกดอกรถมีแต่คันสวยๆค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ลูกดอกสวัสดีนะคะคุณแม่ลูกดอกดีใจด้วยนะคะสามีขยันจังเลยค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย